ตัวนี้ A ตัวนี้ A ตัวนี้ B ได้แล้วเนี่ยคือแมวเนี่ยถ้าเป็นของใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้นนะครับมันต้องเอากลิ่นสัตว์สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมไปอภิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกอบคอนโดแมวให้ดูนะครับผมลืมแนะนำตัวไปอีกนิดนึงผมเป็นทาสแมวของน้องขนมปังกันตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อขนมปังนะครับเป็นพันธุ์สปิทโฟนะครับเพศเมียนะครับดูนี่แหละเนี่ยนี่แหละขนมปังพ่อซื้อคอนโดมาให้เนี่ยกรอบให้หนูเนี่ยตัวนี้เป็นคอนโดไม้ข้างหลังเลยนะครับก็สูง135เซนนะครับเป็นคอนโดถามว่าใหญ่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองประกอบออกมาดูเดี๋ยวก็รู้อ่ะเริ่มกันเลยสิ่งสำคัญที่ผมแนะนำนะครับเวลาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาประกอบเองเนี่ยนะครับต้องเช็คพาร์ทก่อนพาร์ทชิ้นส่วนต้องครบนะครับและสำคัญที่สุดก็คือพวกน็อตที่เขาให้มาเนี่ยอันเนี้ยต้องเช็คนะครับมันจะมีคู่มือมาให้แล้วมันจะบอกเลยว่ามีชิ้นส่วนแต่ละอันมากี่อันนะครับน็อตกี่ชิ้นอะไรพวกเนี้ยถ้าหายแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยนะครับคุณจะไม่สามารถประกอบเสร็จได้นะครับโอเคผมขอเริ่มเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากฐานก่อนแล้วกันนะครับฐานเนี่ยมันต้องใช้น็อตตัว A ทั้งหมด1 2 3 4 5มาเข้ามาได้เลยมาช่วยหน่อยช่วยจับเอาตัวที่เป็นเสาสูงก่อนแล้วกันเอาต่ำก่อนดีกว่าตรงนี้ข้างหลังจะมี3มีข้าง3ตรงนี้งั้นขอเริ่มจากมุมนี้ก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บมาจับเลยมาทักทายกล้องหน่อยทักทายกล้องหน่อยเข้ากล้องเลยนี่คุณแม่ผมนะครับมาม้าผมเองสวัสดีจ้ะก็จะใส่นิดหนึ่งอันแล้วก็เอาตัวนี้ตัวแรกใส่ไปมาด้านแรงๆหมุนมาด้านเฉยมาจับเฉยจับเฉยจับแน่นๆน่ะดันไว้เนี่ยหมุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยปังๆทำไรแน่นไหมแน่นนะไม่ได้นอนโอเคต่อมาที่สองนะครับสั้นหรอใช่อันนี้อันสั้นรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทาสแมวคอนเซิร์นตลอดเวลาซื้อของให้น้องแมวเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือซื้อมาแล้วแมวไม่เล่นผมถ้าเกิดผมซื้อคอนโดผมประกอบคอนโดตัวนี้เสร็จแล้วแมวผมไปเล่นกล่องเนี่ยผมจะเสียได้มากเลยผมบอกต่อไปที่จะเป็นทางนี้อ่ะทางอันด้านล่างจะเป็นขนทั้งหมดนะครับไอ้ตัวนี้ที่รับเล็บส่วนขนนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะน้องแมวเขาคือเขาชอบสัมผัสเท็กเจอร์อย่างนี้เนาะหมุนนะครับหมุนเข้าไปเท่าที่ดูคุณภาพเนี่ยมาว่าไงคุณภาพโอเคเนาะใช่ไหมราคาก็คือถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าผมซื้อจากไหนมาเดี๋ยวหลังไมค์มาก็ได้นะครับหรือไม่ก็กดติดตามช่องก่อนนะครับผมคือแชทเจเลยขนมปังก็คือตอนนี้ช่วงนี่กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามแมวผมขนมน้องขนมปังเขาได้นอนกลางวันนานมากใช่ไหมขนมปังคือคอนโดเรียกว่าคอนโดตัวนี้มันสูงค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับฐานต้องแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แต่ก็อย่าให้มันแน่นจนเกินไปนะครับตอนขันเวลาขันเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเอาให้แน่นแบบพอดีนะครับอย่าให้แน่นไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม้มันจะแตกส่วนเกลียวอย่างมันก็จะหวานคำว่าเกลียวหวานคืออะไรรอเอาลิ้นไปแตกก็ได้นะครับไม่ใช่ครับผมรอเรียนเกลียวหวานเนี่ยก็คือมันขันแล้วมันไม่ติดสักทีอ่ะมันไม่สุดสักทีอ่ะมันก็อย่างนั้นเขาเรียกว่าเกลียวหวานเรียบร้อยเราได้ผ่านแล้วนะครับต่อมานะครับก็ฐานวงกลมตัวนี้จะใช้น็อตตัวเอเหมือนกันฟังสนใจใช่ไหมประกอบเสร็จเลยมาเลยนะฟังหนุ่มนี่ส่วนขอจะทำก่อนส่วนต่อมาเนี่ยจะทำบ้านนะครับบ้านจะอยู่ตรงไปเลยอันนี้มันจะเป็นกล่องแบบลอยๆไปเลยอันนี้ยี่ยังให้มันลองดูทั้งคู่เลยมาจับไว้ก่อนจับไว้ช่วยจับไม่ให้มันโค้งอ่ะทางนี้นะทำมือหมุนแบบนี้นะคือผมจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยในบ้านผมมีหลายตัวมากเพราะว่าปกติเวลาผมซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากผมจะไปซื้ออีเกียแล้วอีเกียเขาจะให้เราประกอบเองเราเวลาประกอบเนี่ยส่วนมากเนี่ยตัวนี้มันจะมีมาตลอดเรียบร้อยต่อมาเอาอันนี้มาเอาอันนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นอ๋อแต่ตัวนี้มันจะเป็นน็อตตัว B ที่ผมขันไปเมื่อกี้ทั้งหมดมันเป็นน็อตตัว A ในเนี้ยในคู่มือมันจะระบุชัดเลยนะครับว่า
น็อตตัว A น็อตตัว B นะครับน็อตตัว A ก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นน็อตแบบมีหัวนะครับส่วนน็อตตัว B เนี่ยมันจะไม่มีหัวซึ่งเวลาพวกขนมากพวกน็อตไม่มีหัวเวลาขันอ่ะเราจะใช้มือหมุนมันจะเป็นพาร์ทของเฟอร์นิเจอร์ในส่วนที่เราสามารถใช้มือในการหมุนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแฉกแตกแฉกพวกนี้แตกหรือพวกแฉกวะน่าจะน่าจะแล้วก็หมุนให้มันแน่นประมาณนึงที่เหลือเนี่ยก็เอาอันนี้เพราะว่าเวลาหมุนเนี่ยมันต้องใช้มันจะเสร็จอย่างนี้แล้วก็หมุนคู่กันไปเลยมันจะเป็นการคู่กันไปเลยนะครับฝั่งหนึ่งแน่นละฝั่งหน้าก็แน่นละด้านบนเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำบ้านเดี๋ยวไปจับไว้นะครับก็กดเลยมันให้กดเลยตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับเนื่องด้วยเป็นการกดเดี๋ยวไม่ต้องลองไม่ต้องลองอีกลองอีกด้านนึงดูเพราะว่าถ้ามันการกดผมรังเกียจการประกอบเฟอร์นิเจอร์ลักษณะที่ต้องใช้การเข้าแบบนี้นะเพราะมันต้องออกแรงประมาณนึงแผ่นเดียวไม่ได้ไม่ได้มีแผ่นเดียวงั้นเดี๋ยวมาจับค่อยๆก่อนเดี๋ยวไปแล้วค่อยๆผูกเดี๋ยวมันต้องค่อยๆผูกใช่เบาๆนะครับคือมันเป็นการเข้าไม้อะครับสไตล์ญี่ปุ่นอะโอเคพออันนี้เดี๋ยวพี่หนังดีกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเวลาประกอบอะไรพวกนี้ไอ้ชิ้นส่วนที่มันจะเป็นแบบเป็นรูอย่างเงี้ยมันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะวีคมันจะมีจุดวีคอยู่แถวนี้แถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประกอบเนี่ยให้พวกเนี้ยผมแนะนำว่าเอาไว้ท้ายนะครับให้ประกอบตัวที่มันน่ะมีจุดวีคก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะประกอบจากตรงนี้แล้วก็จะเดี๋ยวนี้เข้าไปต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้พาวอุ้งเท้าแมวเดี๋ยวแมวมันมีกี่นิ้วก็แน่ไหมวิสมาเข้าแล้วอันนี้อันสุดท้ายที่วันนั้นทราบนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับชิ้นนี้ห้ามเคาะเด็ดขาดนะครับถ้าคุณไปเคาะตรงนี้มีสิทธิ์หักแน่นอนเกิน 50% ได้แล้วนะต่อมาก็คือฐานด้านบนนะครับถึงแล้วเลยจุดนี้จะเป็นจุดที่ยากที่สุดเพราะว่าเนื่องด้วยว่าแต่ละมุมเนี่ยมันทำมาค่อนข้างอิสระจากกันตรงรอยต่อตรงนี้มันไม่ค่อยเสมอกันเพราะนั้นจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะทิศด้านมันลงจุดนี้ต้องค่อยๆทำไปพอถ้าเกิดเริ่มได้เนี่ยเราก็ค่อยๆเคาะนะครับได้แล้วเนี่ยแล้วนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยพอแล้วเนาะพอแล้วเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยพอแล้วเนาะพอแล้วเรียบร้อยเลยครับตัวนี้ข้างบนตัวหนึ่งใช่อยู่ข้างบนอีกตัวนี้ใช้สกรูแบบ A นะครับซึ่งขันจากด้านในด้วยจับไว้มาหมุนเบิ้ลก่อนได้เลยจะให้แน่นที่สุดอ่ะมันต้องแน่นทั้งสองไปเพราะตัวนี้ไม่ใช่สกรูไงเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นฐานนะครับเรียกว่าชั้นแล้วแต่จะเรียกกันจะเรียกชั้นกราวหรือชั้น M ผมก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้ชั้น1เหมือนกันชั้น1ครึ่งเนาะอันนี้ชั้น2อันนี้น่าจะเป็นชั้น3ผมว่าจะชั้น3แน่ส่วนนี้จะเป็นชั้น3ครึ่งนะครับสังเกตนะครับก็เนี่ยรูมันอยู่นี่ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยในคู่มือบอกว่าใช้สกรู A ตัวนี้ A ตัวนี้ B งั้นเดี๋ยวเอา A ก่อนเพราะ A ต้องขันจากด้านบนดูนะครับตอนนี้มี3รูนะครับสกรู A เนี่ยจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นสกรู B นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนไปกรณีถ้าเกิดเป็นในลักษณะเนี้ยก็คือใช้มือไปก่อนขนมปังไม่หลับสักทีบอกมนุษย์ทำอะไรกันเนี่ยหนูจะนอนใช่ไหมหนูบอกหนูขู่ต้องออกไปแน่แล้วเนาะแน่แล้วก็ก่อนจะใส่อันนี้เดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ก่อนแล้วกันนี่หันกลับมาได้มั้งชมเลยยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จผมชอบผมอยากได้คอนโดที่มีอะไรแบบนี้มานานแล้วว่าอย่างเดียวเพื่อทำในบ้านวางเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าขนมปังจะขึ้นไปนอนอยู่ในนี้หรือเปล่าส่วนแอปเบิร์นสุดเนี่ยก็จะเป็นสกรู A ซึ่งก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแค่นี้เองผมว่าไม่ยากเลยนะตรงละใช้เวลาผมว่าใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดนะครับ
ตอนแรกคิดว่าน่าจะรอไปสองชั่วโมงนี่ไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้คือผ้าตัวนี้เอาลองอย่างนี้นะครับขอไทยอีนิดนึงนะครับไม่รู้ตายเลยน้ำปังเสร็จแล้วน้ำปังเสร็จแล้วชูหน้าไหมหันหน้าไปก็ไปความรู้สึกแรกคือแมวเนี่ยถ้าเป็นของใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้นนะครับมันต้องเอากลิ่นใส่คือเนื่องจากเป็นของใหม่อะครับพอดีถ้าเกิดมันไม่มีกลิ่นตัวมันเนี่ยแมวจะไม่ค่อยคุ้นนะครับสิ่งที่คุณมาม่าผมกำลังทำอยู่เนี่ยคือกำลังเอากลิ่นของน้องขนมปังกังเนี่ยไปโปะๆๆนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเป็นที่นวดไม่ให้ที่นอนนะครับเป็นที่นวดขนมปังชอบนวดอันนี้มากแล้วก็ชอบกัดมากส่วนอันนั้นก็เหมือนกันมันก็เลยมีกลิ่นตัวของขนมปังติดอยู่ในแกจเจ็ตมันก็คือมันเป็น2แกจเจ็ตที่มีกลิ่นตัวของขนมปังเยอะที่สุดเนี่ยนะครับก็เอาไปชโลมเนี่ยเดี๋ยวสักพักนิดนะครับเดี๋ยวก็ชิมเองโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาสภาพประมาณนี้สูงร้อยตัวนี้อีกทีนะครับคอนโดแมวไม้เป็นไม้นะครับสูงความสูงทั้งหมดเนี่ยในที่ผมซื้อมามันบอกว่า135เซนนะครับโอเคนะครับก็ปิดคลิปนะครับครับคลิปนี้ชนนะครับฟอนชนถ้าใครที่ดูคลิปแล้วชอบนะครับผมรบกวนฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมและน้องขนมปังกังนะครับพันเมื่อกี้บอกพันไปยัง Spotify เนาะ Spotify หูตั้งมาตรงเนี้ยเหมือนกับแบทแมนเลยหูตั้งชอชอชอนั่งขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ난아무말도할수가없었지